วัสดีครับพบกับติวิวิทนะครับในรอยไทยไอเดียนะครับสำหรับปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานหมูเด้งอยู่แล้วที่มันจะอยู่ในต้มจืดแต่วันนี้นะครับผมจะดัดแปลงนะครับให้หมูเด้งเนี่ยมีความแซ่บแล้วก็จัดจ้านขึ้นนะครับโดยการใช้รอยไทยแกงเผ็ดแดงมาเป็นตัวช่วยนะครับหน้าตาแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะจัดจ้านขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงเผ็ดหมูเด้งคลุกคลิกครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่รอยไทยนะครับน้ำแกงเผ็ดแดงลงไปนะใส่ลงไปให้หมดกล่องเลยนะครับแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่หมูตามลงไปตอนนี้น้ำแกงเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่หมูเด้งเลยนะครับทีละช้อนทีละช้อนนะครับผมเผื่อมันกลมๆ มันก็จะได้สวยนะฮะถ้ามันเหนียวนะครับก็เอาช้อนจุ่มน้ำหน่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบอยู่ไม่กี่อย่างนะคือการร้องเพลงนะฮะกับเล่นกีฬาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอได้ผมมีโอกาสมาทำอาหารเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากที่คิดนะรู้สึกตอนนี้เริ่มที่จะชอบแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอให้หมูมันสุกหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับผมใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวชิมนะครับรสชาติมันก็เข้มข้นอยู่แล้วไม่ปรุงก็ได้แต่ผมเป็นคนชอบเค็มนิดนึงก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็ใส่ใบโหระพากับพริกได้เลยนะครับกับพริกนะครับแล้วก็ส่วนใบมะกรูดเนี่ยถ้าจะให้หอมควรจะฉีกด้วยโอ้กลิ่นมาเลยครับช่วยมาเลยก็คนนะครับนิดหน่อยเรียบร้อยครับสำหรับแกงเผ็ดหมูเด้งครับเดี๋ยวเตรียมจัดใส่จานเลยครับสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแกงเผ็ดหมูเด้งเป็นยังไงบ้างครับเมนูในแบบฉบับของตีเองนะครับซึ่งมีน้ำแกงที่คลุกคลิกนะครับแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดกำลังดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำร่วมกับรอยไทยได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอัมพลฟู้ด The Healthy Taste